เขาเอาเปรียบอย่างไรก็ไม่ว่าเขานินทาอย่างไรก็ไม่สนเขาใส่ความเร็วร้ายไม่ดิ้นรนเขาจะบ่นอย่างไรเต็มใจฟังครับเป็นคาถาของคนทำงานกับชุมชนนะครับเป็นกำลังใจเลยนะคะอาจารย์อีกสักรอบสิคะอีกสักรอบจำได้ไหมคะเขาเอาเปรียบอย่างไรก็ไม่ว่าเขานินทาอย่างไรก็ไม่สนเขาใส่ความเลวร้ายไม่ดิ้นรนเขาจะบ่นอย่างไรเต็มใจฟังนะครับเป็นคาถาของคนทำงานกับชุมชนครับต้องท่องไว้เสมอนะครับพูดถึงเรื่องสงเทศกาลเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นเดือนของผู้สูงอายุเนาะผมก็เกือบจะไม่มีโอกาสเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นคนแก่นะครับเพราะว่าเมื่อประมาณอายุประมาณสักใกล้ๆ40ปีนะผมเป็นโรคความดันจนต้องคานไปนะเดินไม่ได้หมอก็มาตรวจแล้วก็ให้ยากินวันละ3เวลาพักพวกก็เคี่ยวเข็นให้ออกกำลังกายบ้างให้ดื่มเบียร์บ้างนะไอ้ดื่มเบียร์นี่ผมประกาศไปแล้วว่าเป็นไรเป็นกันไม่เอาเด็ดขาดนะครับไอ้ออกกำลังกายนี่ผมก็โง่เพราะผมมีความเชื่อว่าผมเป็นคนขยันทำงานทำการเป็นประจำออกกำลังกายอยู่แล้วพอแล้วนะครับเป็นความโง่ของผมแต่ทนความเขี้ยวเข็นของพวกไม่ได้ก็เลยไปออกกำลังกายหน่อยนะครับพอออกกำลังกายได้ประมาณ15วันยาที่เคยกิน3เวลาก็ลดเหลือ2เวลาพอออกกำลังกายได้1เดือนก็เหลือเวลาเดียวแล้วออกกำลังกายไปประมาณ3เดือนก็ไม่ต้องกินยาเลยจนทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับชีวิตคนเรานั้นถ้าสุขภาพไม่ดีสักอย่างแล้วอะไรอะไรก็ไม่มีความหมายแม้แต่เงินทองที่เราพยายามหากันอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวนะครับขอผมมาจากโคกลำพานนะอำเภอเมืองลพบุรีใกล้ๆบ้านอาจารย์ผ่องศรีนะครับสมัยที่ผ่านมานี่ผมไม่ได้เลือกอาจารย์ผ่องศรีท่านก็เลยไม่ได้เป็นคนละเขตค่ะเพราะว่าอยู่ก่อนคนละเขตนะครับเรื่องสวัสดิการชุมชนเนี่ยพอช.ของคุณพันทิพย์เนี่ยนะไปชวนผมคุยเมื่อปี48คุยกันอยู่ตั้งนานผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมันมีสวัสดิการที่ชาวบ้านเขาทำอยู่แล้วนะครับไม่ได้สนใจมีอยู่คราวหนึ่งครั้งล่าสุดเดือนตุลาคม48เขาบอกว่าถ้าทำสวัสดิการชุมชนนะจะให้แสนหนึ่งพอชอผมก็หูพึงหน้าตาโตพอเห็นกันแล้วคิดง่ายๆว่าได้เงินแสนหนึ่งเข้าหมู่บ้านตำบลของเราเนี่ยดีกว่าไม่ได้นะครับคิดแค่นี้แล้วก็ทำเป็นตำบลแรกของจังหวัดลพบุรีนะครับพอทำไปเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์อยู่หลายปีประมาณ 2-3 ปีเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ถ้าสวัสดิการที่จัดตอนแรกนะมีอยู่4อย่างเกิด 1,000 นะครับคลอดบุตรนะครับถ้าเรียนมัธยม1บุตรเรียนมัธยม1ก็ให้ 1,000 ถ้าป่วยไปนอนโรงพยาบาลให้คืนละ100ปีนึงไม่เกิน30คืนนะครับจะกี่ครั้งก็แล้วแต่นับรวมๆกันไปไม่เกิน30คืนในรอบปีแล้วตายเริ่มต้นที่ 4,000 ปีต่อไปก็เพิ่มอีกปีละ 2,000 ไปจนถึง 14นะครับแล้วปีที่7ก็ให้พันหนึ่งเป็น15นะก็นอนไม่หลับอยู่หลายปี 2-3 ปีเพราะว่ากลัวเขาจะมาเหยียบเพราะว่าดูเรื่องตายอย่างเดียวนะครับตาย4ปีแรกได้4,000
11เท่าของเงินที่สมาชิกเสียมาใช่ไหมปีแรกเสีย365บาทหลังจากนั้น6เดือนถ้าตายเราจ่าย 4,000 11เท่ากับดึงไปดึงเงินของคนอื่นมาอีก10คนรวมกับเงินของตัวเองจ่ายให้ไปทำเช่นนี้เรื่อยๆไม่ช้าเจ๊งก็เลยเป็นทุกข์นะครับแต่ว่ายังปากแข็งอยู่เพราะว่าเป็นตำบลแรกจังหวัดเขาก็เชิญให้ไปเที่ยวทั่วจังหวัดเลยไปชวนคนนู้นคนนี้ทำนะครับตั้งกองทุนสวัสดิการนี่ตั้งง่ายครับเหมือนทอดผ้าป่าสามัคคีผมว่าง่ายปานกันล่ะนะครับนะแต่ทำอย่างไรเมื่อตั้งแล้วจะให้กองทุนนี้ยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องยากยากมากๆนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องยั่งยืนยังไงนะครับที่สวัสดิการสวัสดิการผมให้ตอนแรก4อย่างนะครับพอมาเข้าปีที่ผ่านปีที่6สวัสดิการเรามีเงินเพิ่มขึ้นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ขยายตอนนี้ตายเนี่ยไม่จำกัดวงเงินนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเลยถ้าอยู่เหรอถ้าคือเหมือนเดิมน่ะแต่ว่าหลังจากปีที่7เนี่ยหลังจากปีที่6ไปเนี่ยจะเพิ่มปีละ1,000ไปจนถึงปีที่20ก็20,000นะ20,000กว่านิดนึงผมจำอาจจะผิดเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็พอถึงปีที่20ก็ไม่ต้องส่งเงิน365บาทไม่ต้องส่งนะครับแล้วก็ถ้าตายก็นับไปเพิ่มปีละ500นะถ้าอยู่100ปีก็คิดเอาเองว่ามันเท่าไหร่นะครับไม่จำกัดวงเงินนะครับแล้วก็เพิ่มสวัสดิการขึ้นมาอีกอย่างนึงคือไปโรงพยาบาลไปแล้วก็กลับมาไม่ได้ค้างคืนเนี่ยก็ให้ค่ารถครั้งละ100ปีนึงไม่เกิน4ครั้งผมนี่ก็สบายเลยเพราะว่า6ปีนี่ไม่เคยได้เงินสวัสดิการเลยจ่ายอย่างเดียวนะพอปีที่6ผมก็หาเรื่องว่าทำไงผมจะได้ก็คือให้ค่ารถไปโรงพยาบาลเพราะหมอเขานัดผม3เดือนครั้งผมก็ได้ปีละ400ทั้งที่จ่าย365บาทคิดไปคิดมาทุกคนที่เข้ามาสู่กองทุนเนี่ยมาเอากับกองทุนทางนั้นเลยใช่ไหมฮะกองทุนไม่ได้อะไรนะไม่ได้กำไรมาเอากับกองทุนทางนั้นเมื่อทุกคนมาเอากับกองทุนกองทุนก็ต้องมีวันเจ๊งรออยู่ข้างหน้าทำอย่างไรกองทุนจึงจะไม่เจ๊งคือยั่งยืนนะครับผมก็อันที่หนึ่งนะครับต้องบริหารเงินเองเงินของกองทุนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยต้องบริหารเองนะครับถ้าเงินกองทุน 100,000 เอาไปฝากธนาคารพาณิชย์ปีหนึ่งได้ไม่ถึง1,000 บาทนะฮะแต่ถ้าเอาเราบริหารเองเนี่ยปีหนึ่งได้เป็นหมื่นนะครับปีหนึ่งได้เป็นหมื่นก็เราบริหารเองเรามีธนาคารหมู่บ้านบริหารเงินเองธนาคารหมู่บ้านนี่ตั้งมาตั้งแต่ปี44 11ปีเขานี่นะฮะต่อเริ่มต้นมีสมาชิกลงขันคนเดียวนะครับคือคนที่พูดอยู่เนี่ยนะส่วนกรรมการร่วมคนอื่นนั้นเขาฟังเฉยไม่มีใครร่วมผมบอกว่าถ้ายังไม่วางใจไม่ไว้ใจก็ยืนดูก่อนนะพร้อมเมื่อไหร่พอใจเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้ามาตอนนี้มีสมาชิกประมาณ 1,000 ใกล้ๆ200คนแล้ว200รายนะครับอันนี้ตำบลเดียวมีเงิน14ล้านนะครับจากที่เปิดครั้งแรกทำงานสำนักงานก็คือบ้านผมเปิดทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนแล้วแต่ใครมาเจอตอนไหนก็ปฏิบัติการตอนนั้นเสร็จแล้วพอทำได้4ปีครึ่งมีสมาชิก100กว่าคนไม่ไหวแล้วก็ไปเปิดที่วัด
ปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวจ้างคนเป็นรายวันจ้างคนทำสองสามคนมาเป็นรายวันตอนนี้เราจ้างพนักงานคอมพิวเตอร์2คนนะครับเงินเดือน 6,000 กับ 5,790 บาทนะครับค่าแล้วก็มีคนงานด้วยนะคนงานคนหนึ่งก็ทำงานประจำแต่คนงานนั่นไล่ออกไปแล้วเพราะว่าให้ไปถางป่า14วันไม่เสร็จได้112ตารางวา14วันได้112ตารางวาแต่ถ้าให้คนแก่ไปถางนะ4วันเสร็จนะปรบมือให้ผู้สูงอายุหน่อยนะคะโอ้สื่อสารออกแล้วตอนนี้หายังหาไม่ได้กำลังคนไทยไม่มีก็เลยไปติดต่อคนประเทศลาวมาเขาบอกว่าหลังสงกรานต์ผมก็ไม่รู้ว่าหลังสงกรานต์เนี่ยมันวันไหนจนป่านนี้ยังไม่ได้มานะบริหารเงินเองเราดูธนาคารพาณิชย์นะครับเขามีเงินไอ้เขามีอะไรฮะมีตึกสำนักงานมีรถมีพนักงานมีสวัสดิการให้พนักงานของเขามีเงินเดือนจ่ายเยอะนะในสายตาของผมคนทำงานแบงก์กับผมเคยเป็นครูเนี่ยนะโอ้โหมันไกลกันลิบลับไอ้ที่เขามีได้น่ะมันดอกผลจากเงินของประชาชนทั้งนั้นหรือเกือบทั้งนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารเงินเองเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเงินตรงนั้นนะครับที่โคกลำพานของผมตอนนี้อาคารโรงสีแสนกว่าบาทเครื่องสีข้าว2เครื่องแล้วนะครับเกือบแสนนะครับอาคารสำนักงานอาคารห้องประชุมแล้วกิจกรรมอะไรต่ออะไรอีกประมาณเกือบล้านแล้วนะครับที่ใช้ดอกผลจากธนาคารหมู่บ้านนั่นคือประโยชน์นะครับนี่บริหารเงินเองนะครับแล้วผมก็ที่ว่าเป็นทุกข์อยู่ 2-3 ปีน่ะผมก็มาโล่งใจมีอยู่ปีหนึ่งน่าจะเป็นปี52หรือ53ต้นปีธนาคารหมู่บ้านของผมมีกำไร 257,000 บาทนะครับโดยประมาณนี้นะฮะผมก็นึกขึ้นได้เลยโอ้ยกองทุนสวัสดิการผมเนี่ยไม่ล้มแน่ๆยังไงก็ไม่ล้มเพราะเราเป็นคอหอยกับกระเดือกอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเงินสวัสดิการเข้ามาก็รับมาจากสมาชิกก็ใส่ธนาคารหมู่บ้านเลยคนกู้รอคิวอยู่แล้วท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยอย่างนี้มาเอาดอกเบี้ยกับชาวบ้านส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นหนี้ผมบอกว่าถ้าส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นหนี้นะธนาคารว่านะไปยุบธนาคารหมดเลยประเทศไทยเนี่ยยุบหมดทุกธนาคารเหลือไว้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เดียวเพราะพวกนั้นมันให้กู้หมดอ่ะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเอ้าเอาเงินไปให้ชาวบ้านกู้ไม่ไว้ใจผมบอกพูดใหม่นะคิดดูดีเราไปฝากธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ก็ให้คนกู้แต่คนนั้นเขาไม่เรียกคนกู้เขาไม่เรียกชาวบ้านเขาเรียกประชาชน นะมันต่างกันตรงไหนนะแล้วไอ้เงินกู้กับเงินฝากเนี่ยมันต่างกันตรงไหนชื่อมันไม่เหมือนกันเงินกู้เงินฝากมันต่างกันตรงไหนผมควักเงินออกมา1,000บาทเอาไปใส่ธนาคารพาณิชย์เขาเรียกว่าเงินฝากแต่ผมควักเงินออกมา1,000บาทเหมือนกันเอาให้ชาวบ้านไปเรียกว่าเงินกู้ทั้งที่มันเหมือนกันแหละนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องกังวลปัญหาทุกอย่างมีแน่นอนถามว่าคนเบี้ยวมีไหมที่ธนาที่โคกลำพานนะธนาคารของผมในธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริโคกลำพานเนี่ยให้กู้ตั้งแต่100บาท200 300ขึ้นไปสูงสุดตอนนี้ 300,000 บาทโดยไม่มีการค้ำประกันเลยนะครับไม่มีการค้ำประกันนะครับแล้วผมบอกพรรคพวกไว้ว่าให้รักษาเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของโคกลำพานเอาไว้นะครับนี่คือการบริหารเงินเองทีนี้มาถึงกิจกรรมหารายได้กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนเนี่ยมันต้องทำนะบางแห่งเขาทอดประป่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะการทอดประป่าคือเอาเงินจากทุกคนมา
เพราะนั้นสวัสดิการเนี่ยมันต้องให้ทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่เป็นสมาชิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมของผมที่โคกลำพานก็คือทำนานะครับทำนาอีตอนที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ขออภัยครับประกันรายได้นะครับไอ้กิจกรรมเนี้ยทำนาของผมเนี่ยของส่วนรวมเนี่ย20กว่าไร่เนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่าใครๆก็ทำแล้วมันเกินโควตานะก็เลยไม่ได้แต่มารัฐบาลนี้ไม่รู้นะผมไม่ได้จงความจริงมันเป็นอย่างนี้เขาประกันทุกเม็ดจำนำทุกเม็ดผมก็เลยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้มา 20,000 กว่าบาทแล้วนะครับกิจกรรมหารายได้เพิ่มขึ้นสำหรับดอกเบี้ยบริหารงานเนี่ยถ้าผมไปฝากธนาคารกองทุนสวัสดิการนำไปฝากธนาคารพาณิชย์ผมก็จะได้ดอกเบี้ยประมาณปีทั้งตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทแต่ตอนนี้ผมได้มาประมาณเกือบ 400,000 นะดอกเบี้ยพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ให้ชาวบ้านกู้เนี่ยร้อยละบาทต่อเดือนไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่เปิดช่องทางไว้ใครเป็นสมาชิกชั้นดี1ปีลด 10% ดอกเบี้ยถ้าเป็น2ปีสมาชิกชั้นดี2ปีเพิ่มอีก 5% เพิ่มทุกปีตอนนี้ 25% แล้วที่ลดดอกเบี้ยให้นะแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้สมาชิกชั้นดีเนี่ยกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะครับเดี๋ยวจะคุยยาวเกินไปมีสมาชิกชั้นดีแสดงว่ามีชั้นไม่ดีด้วยใช่ไหมคะครับครับชั้นไม่ดีก็มีเยอะนะครับ มันเป็นปัญหา อีกอันหนึ่งถ้ากองทุนจะยั่งยืนจะต้องมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในชุมชนอาจารย์ขาขออภัยนิดเดียวเนื่องจากเวลาน้อยอยากจะให้อาจารย์แนวคิดว่าแล้วเราจะมาเชื่อมกับไอ้ตรงบำนาญประชาชนกอชเนี่ยยังไงนะคะประมาณสักกี่นาทีครับได้สักอีกไม่เกิน 3-4 นาทีนะคะครับครับขอบคุณครับกองทุนของผมเนี่ยต่างกว่าทุกกองทุนในจังหวัดลพบุรีหรือที่ไหนๆเพราะว่าถ้าสมาชิกไม่ส่งเงินในปีที่2ที่3เนี่ยไม่ไล่ออกครับตั้งแต่ตั้งมา7ปีเนี่ยไม่มีการไล่ออกเลยเพราะว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรการเงินในตำบลเอาเงินมาจ่ายแทนให้แล้วสวัสดิการที่ได้ก็แบ่งกันตามสัดส่วนกองทุนบำนาญผมไม่เห็นด้วยผมพยายามชี้นำพยายามบอกพยายามแนะนำเขาว่าเดี๋ยวคนฟังจะเข้าใจผิดคำว่ากองทุนบำนาญไม่เห็นด้วยเนี่ยหมายถึงให้กองทุนสวัสดิการจ่ายบำนาญเองได้จากเขาปีละ365บาทแล้วมาจ่ายบำนาญเนี่ยไม่คุ้มเพราะเราสมาชิกเนี่ยเป็นสมาชิกสมมุติว่า15ปีก็จ่าย365บาทมา15ครั้งแล้วเราไปจ่ายบำนาญคืนเขาไปเนี่ยเดือนละ300เนี่ยไม่ช้าเจ๊งจึงไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเอามาโยงกับอันนี้นะครับกองทุนการออมแห่งชาติจะโยงด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เพราะยังไม่ได้คิดนะครับยังไม่ถึงเวลาผมเป็นคณะกรรมการของจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้ลพบุรีมีกองทุนสวัสดิการ76กองทุนนะครับมีกองทุนที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงอนาคตระยะยืนเนี่ยอยู่น่าจะสักที่มั่นใจจริงๆอ่ะประมาณสัก 20% นะครับอีกที่เหลือนั้นยังไม่แน่ใจแล้วก็มีอีกประมาณ 10% นี่ยังไงก็ไม่ช้าก็ล่องจุนไปแล้วนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับงานของเราของจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยเรามีการเปิดเวทีโซนบรรยายทั้งหมดเลยแล้วก็ลงตำบลเช้าตำบลบ่ายตำบลแล้วก็ให้เขาส่งโครงการเข้ามากันกองแล้วก็นำเสนอข้ามการจังหวัดพิจารณานะครับก็คงจะจบนะครับไม่เกิน3นาทีนะครับมีอะไรจะสอบถามไหมครับ